เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาข้อลองสุดท้ายแล้วข้อ259เนาะเขาถามว่านักเรียนคนหนึ่งได้ทำการทดลองหาสักไฟฟ้าเครื่องเซลล์มาตรฐานของโลหะ B C D และ E โดยนำไปต่อกับเครื่องเซลล์มาตรฐาน A ซึ่งทำหน้าที่เป็นอะไรแคโทดอันนี้สำคัญเนาะทำหน้าที่เป็นแคโทดได้ผลการทดลองดังนี้หมายความว่าถ้าเอาโลหะเหล่านี้ไปต่อกับขั้วนี้ที่เป็นแคโทดอ่ะแปลว่าโลหะเหล่านี้ต้องเป็นขั้วอะไรเอ่ยโลหะเหล่านี้ต้องเป็นขั้วแอโนดแน่ๆเนาะโลหะเหล่านี้ต้องเป็นขั้วแอโนดแน่ๆดังนั้นเรายังจำสูตรได้ใช่ไหมว่าค่า E0 ของเซลล์มันเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจาก E0 ของแคโทดลบด้วย E0 ของอะไรแอโนดใช่ไหมลบด้วย E0 ของแอโนดดังนั้นก็จะได้เลยว่าถ้าเราต่อกับ A เป็นแคโทดเนี่ยหมายความว่า E0 ของเซลล์ที่โจทย์จะให้มาเนี่ยมันคือ EA ลบด้วย E ของโลหะนั้นเลยโอเคปะอ่ะอย่างเช่นอะไรในโจทย์เขาให้ตารางมาแล้วใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเอาไปต่อกับขั้ว B เราได้เป็น 0.25 หมายความว่า 0.25 เนี่ยต้องเกิดจากการที่เอา E ของ A มาลบด้วย E ของ B แน่เลยใช่ไหมเพราะว่าขั้วเหล่านี้ขั้วที่แถวเนี้ยต้องเป็นขั้วแอโนดส่วนขั้ว A ต้องเป็นขั้วอะไรแคโทดโอเคปะดังนั้น E0 ของเซลล์ได้จากแคโทดลบแอโนดอยู่แล้วเนาะดังนั้นสิ่งที่ได้คือจะเป็นอันนี้เลยอีก3ตัวที่เหลือก็เหมือนกันเลยถ้าไปจับคู่กับ C ค่า E0 ที่ได้คือ EA ลบด้วย EC เอาไปจับคู่กับ D จะได้ว่า EA ลบด้วย ED แล้วก็จับคู่กับ E ก็คือ EA ลบด้วย E ของ E ก็จะได้คำก็จะได้ E0 เซลล์ตามที่เขาวัดมาโอเคปะแต่ว่าโจทย์มันยังไม่จบเนาะโจทย์มันถามว่าอะไรอีกและพบว่าถ้านำเครื่องเซลล์มาตรฐาน A ไปต่อกับเครื่องเซลล์มาตรฐานไฮโดรเจนให้เป็นแคโทดโดยไฮโดรเจนเป็นแคโทดหมายความว่าอะไรหมายความว่าไฮโดรเจนเป็นแคโทด A ของเราต้องเป็นอะไรเอ่ยเป็นแอโนดจะได้ค่าสักไฟฟ้าเซลล์เท่ากับลบ -1 โวลต์ค่าสักไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์รีดักชันข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องก็คือให้ไปหาค่าสักไฟฟ้าของ A ของ B C D และ E ตามลำดับโอเคปะดังนั้นสิ่งเราจะได้คือเรารู้แล้วว่าตัวที่โจทย์ให้มาตรงนี้มันเกิดจากการที่เอา EA ไปลบใช่ไหมแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่า EA เป็นเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอ่านโจทย์ตรงนี้เราจะรู้แล้วแน่ๆใช่ไหมว่า EA หายังไงเนาะก็คือไอเนี้ยก็จะเป็นเซลล์อีกเซลล์หนึ่งใช่ไหมซึ่งเกิดจากการที่ A ไปต่อกับไฮโดรเจนซึ่ง A เป็นแอโนดไฮโดรเจนเป็นแคโทดดังนั้นตัวที่เป็นตัวตั้งจะต้องเป็นไฮโดรเจนเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะว่าแคโทดต้องเป็นตัวตั้งลบด้วยอะไรแอโนดลบด้วยแอโนดก็คือ A ต้องเป็นตัวลบมีค่าเท่ากับลบ 1.0 ซึ่งพี่เคยให้เราจำไปแล้วเมื่อนานไปแล้วไม่รู้ว่าทุกคนยังจะจำได้อยู่ไหมนะพี่เคยให้จำแล้วใช่ไหมว่า E0 ของไฮโดรเจนเป็นเท่าไหร่เอ่ย E0 ของไฮโดรเจนเป็น0โวลต์อันนี้คือตัวที่ต้องจำเนาะก็จะได้ว่าถ้า E0 ของไฮโดรเจนเป็น0โวลต์ E0 ของ A ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย E0 ของ A ต้องเป็น1ใช่ไหมเพราะ0ลบ1ได้ลบ1พอดีดังนั้นเราก็จะได้มาแล้วว่า E0 ของ A ต้องเป็น1ที่เหลือเราจะไปหา B C D และ E ได้ปะได้เนาะโอเคนั้นก็ไปหากันเลยก็จะได้ว่าตรงนี้เราได้แล้วว่า E0 ของ A เป็น1เนาะดังนั้นข้อแรก1ลบอะไรได้ 0.5 เอ่ย0.25 มันก็แปลว่า B มันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ B มันต้องเป็นลบ 1.25 ใช่ปะเพราะว่า1ลบด้วยลบ 1.25 มันก็จะเท่ากับขอโทษมันลบได้ 0.25 เนาะ B ต้องเป็น 0.75 แน่ๆขอโทษพี่มึนไปหน่อย1ลบ 0.75 ได้ 0.25 เนาะส่วนข้อนี้1ลบอะไรได้ 1.5 เอ่ย1ลบด้วยลบ 0.5 ใช่ไหมลบ 0.5 ก็1ลบด้วยลบ 0.5 สุดท้ายมันก็มาบวกกันได้ 1.5 ใช่ปะโอเคแล้ว1ลบอะไรได้ 0.7 เอ่ย1ลบอะไรได้ 0.7 ลบไปเท่าไหร่เนี่ย 1.7 ใช่ปะ 1.7 เนาะ1ลบด้วย
1ลบด้วย 1.7 ก็จะได้เป็น 0.7 อันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเลขคิดเลขแล้ว1ลบอะไรได้ 1.5 เอ่ย1ลบด้วย 2.5 ใช่ป่ะ1ลบด้วย 2.5 มันก็ได้เท่ากับลบ 1.5 ดังนั้นก็จะได้แล้วว่า A B C D ของเราเป็นเท่าไหร่ถูกไหมก็ไปหาในโจทย์เนาะซึ่งถ้าเราคิดเลขถูกในช้อยมันต้องมีแน่ๆเนาะในช้อยมันต้องมีแน่ๆดังนั้นคำตอบของเราคือข้อไหนเอ่ยคือข้อ4นั่นเองเนาะข้อ4นั่นเองโอ้โหถ้าใครคิดถูกก็จะโอเคหาข้อถูกเนาะโอเคเนาะข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่สรุปให้อีกทีก็คือข้อนี้มันเป็นข้อที่ใช้ในข้อที่ใช้สูตรการหา e ศูนย์ของเซลล์คือเหมือนให้เราทบทวนนั่นแหละว่า e ศูนย์ของเซลล์หายังไงเนาะซึ่งเราจะรู้ว่า e ศูนย์ของเซลล์น่ะมันหาจากการที่เอาขั้วแคโทดลบด้วยขั้วแอนโทดแล้วโจทย์ก็ใจดีใช่ไหมโจทย์ใจดีโดยการที่จะบอกขั้วมาแล้วใช่ไหมก็คือบอกมาขั้วนึงอีกขั้วนึงก็ต้องเป็นอีกอย่างนึงอยู่ดีก็คือโจทย์ใจดีที่บอกขั้วมาแล้วดังนั้นเราไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ปะเราก็ตั้งสมการแบบนี้ได้เลยแล้วก็โจทย์ก็มีการพลิกแพลง2ขั้นก็คือพอเราตั้งสมการนี้ปุ๊บเรายังไม่รู้ว่า EA เป็นเท่าไหร่ใช่ปะยังไม่รู้ว่า EA เป็นเท่าไหร่โจทย์ก็ให้เราหา EA ก่อนใช่มั้ยก็คือโดยการเอาเนี้ยไปต่อกับไฮโดรเจนดังนั้นข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะต้องรู้ว่า E ศูนย์ของไฮโดรเจนเป็นเท่าไหร่ด้วยเนาะโอเคปะถ้าโอเคก็ผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4บวก2เป็น 6n ส่วนด้วย2ลบ 3n ถ้าหารกันหล่ะเมื่อกี้คูณกันอยากกินใช่ไหมล่ะ